ขยำกับเกลือเกลือทะเลเกลือเม็ดไปเลยคั้นก่อนจะทำแบบของฝรั่งเหม็นใช่ไหมลูกโหลนึงพอดีวันนี้เก็บมาคือทำหมดเลยหมดจากผ้าเลยเพื่อออกหนึ่งรอบเกลือป่นมาลูกนี่เกลืออันนี้เป็นเกลือป่นใส่ไปประมาณนี้อันนี้คั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องล้างน้ำแล้วคั้นเพื่อจะเอาใส่โหลอืม
นะทำให้มันทำให้ความเผ็ดความขมมันออกไปบ้างหลบประมาณนี้ทำใช้ได้ยังที่แว่นเอาเกลือไว้นิดหน่อยค่ะใส่เพิ่มอีกหน่อยแล้วค่ะล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยโหลคือใส่ลงไปโหลลวกน้ำร้อนแล้วด้วยต้องอัดให้มันเต็มโหลด้วยเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเองนะกระเทียมป่าตั้งเยอะยังไม่เต็มโหลเลยโหลใหญ่มากปีนี้จะลองแค่โหลเดียวลองไว้กินเองต้องตั้งทิ้งไว้ข้างนอกจนฝ่ามันจะเปรี้ยวแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นตั้งไว้ข้างนอกสองอัดไว้ใช่ใส่เพิ่มลงไปเหม็นแต่อร่อยเด้อบอกเลยแซ่บเวอร์เดี๋ยวน้ำมันจะออกเราใส่เต็มไม่ได้ถ้าดองแบบนี้มันจะมีแก๊สเยอะพอเดี๋ยวใส่แค่นี้พอไม่ล้นเต็มโหลพอดีดีเลยชูซ่าปิดเสร็จแล้วนะ